ดีกว่าค่ะคุณหมอค่ะกับเชฟคะเป็นไงบ้างคะครับก็ใกล้แล้วครับตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่านับวันเคาดาวก่อนจะถึงซีรีส์พอซีรีส์เราจะออนวันที่26นี้ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะวันนี้วันที่3ใช่ครับ3วันครับ3วันก็จะออนแล้วครับเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายไปเสร็จสักพักนึงแล้วครับก็อยู่ที่พอโพสต์โปรดักชันเสร็จปุ๊บเรายังไม่ได้มีโอกาสดูกันเลยเนาะใช่ใน1ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับก็คือรอดูพร้อมแฟนๆใช่ก็รอดูพร้อมแฟนๆครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์คู่ของเราที่ใกล้จะออนแล้วก็ถ่ายมาตั้งแต่แบบมีต้นปีใช่การไหนทํายากมั้ยเพราะเห็นมีเบื้องหลังออกมาแต่ละคนอาจจะต้องไปเรียนรู้ในอาชีพของกันน่ะเอาว่ายากครับเพราะว่าเป็นเชฟด้วยแล้วก็จังหวะคอมเมดี้กันน่ะจะเป็นแบบเป็นคนตลกธรรมชาติไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่จะต้องมาท่องมุกแล้วก็แบบปุ๊บปั๊บรับส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยยากยากไหมครับยากครับก็ตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันจะมีแบบมุกชุดนู่นนี่นั่นจังหวะตกกระจายอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเล่นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เราจะรู้สึกเขินเวลาเราเฮ้ยอะไรเงี้ยเราจะเขินเราจะเขินเราจะแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ปีเขาจะเป็นคนแบบจังหวะอะไรเงี้ยเขาได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาสอนเราไหมเขาก็ไม่ได้สอนแต่ว่าพี่ภูมิกับเขาก็จะแบบว่าช่วยให้เราแบบลองทำแบบนี้นะลองดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ถามเขาแบบผมสอนไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นแบบธรรมชาติตัวเองตัวตนเลยครับอะไรอย่างนั้นไปแล้วกับการทำอาหารล่ะทำอาหารเนี่ยก็ที่จริงพอทำได้ไหมพอทำได้ครับแต่พอมันต้องเป็นเชฟจริงๆแล้วมันมีแบบว่าการจับมีดปกติเราก็จับหั่นธรรมดามันมีการจับมีดการวิธีการทำอาหารต่างๆวิธีการยืนมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบยากกว่าปกติอะไรเงี้ยถ้าแบบให้เราทำแบบคนปกติทำที่เสร็จเหมือนกันอะอะไรเงี้ยก็อาจจะทำได้เชฟจริงๆต้องยืนหลังตรงใช่ยืนหลังตรงเราต้องแบบมีแบบบุคลิกที่ดีอะไรเงี้ยใช่กินได้ไหมลูกกินลองชิมกันหรือยังได้เขาทำได้อยู่แล้วครับปกติเขาทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าพออยู่ในเรื่องนี้ก็อร่อยขึ้นนิดนึงกินได้เราก็เป็นแบบว่าชิมที่รสชาติที่เราชอบเลยเราเป็นคนชอบรสจัดแต่ก็กินกันไม่หยุดในกองเห็นว่าโอ้ยกระหน่ำครับและสิ่งที่กินบ่อยที่สุดในเรื่องก็คือต้มข่าไก่ใช่ใช่แสดงว่าชำนาญราเมนก็พอทำได้ครับแล้วก็ต้มข่าไก่เนี่ยเรากินในกอเรากินในเซตแล้วพักกลางวันเราก็มีเมนูต้มข่าไก่อีกกูงงมากว่าทำไมเขายังให้กูกินอันนี้อีกใช่ก็ทำให้เราอินใช่ให้อินให้อินแล้วฝั่งนักศึกษาแพทย์ล่ะคะจ้ะนักศึกษาแพทย์อย่างแพทย์เนี่ยเป็นนักศึกษาครับเลยไม่ต้องไปออกบอร์ดยังไม่ต้องทำอะไรก็เรียนรู้แค่การดูซีรีส์ต่างๆที่เขาแบบต้องใช้การล้างมือยังไงใช้หูฟังยังไงอะไรให้ถูกต้องแค่นั้นครับไม่ได้แบบว่าไปลงพื้นที่จริงอะไรขนาดนั้นจับมีดไหมก็ยังไม่ได้จับอะไรขนาดนั้นครับยากไหมจริงๆพอหลายๆคนมองว่าเป็นนักศึกษาแพทย์จะต้องมีความนิ่งขึ้นจริงๆผมก็นิ่งอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้แบบเป็นคนตลกอะไรขนาดนั้นแต่แกงเขานีโอพี่ตั้มอะไรเงี้ยเขาอยู่ด้วยกันเขาดูเป็นหมอไม่ละแต่ละคนไม่ใช่เลยแต่ละคนที่แบบโอ้ my god แต่ก็เป็นแก๊งที่ตลกดีครับแล้วได้เล่นกับพี่ตั้มด้วยพี่ตั้มก็เป็นแบบคนที่ตลกแบบธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากเป็นระยะเวลานานเป็นไงบ้างพอมันใกล้จะมาถึงเราแบบเขาดาวกับแฟนๆยังไงบ้างว่าทีเซอร์ออกมากระแสก็ดีเลยก็ดีครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นครับก็อยากให้ทุกคนที่แบบว่าเป็นแฟนๆเรา2คนด้วยแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟนก็ลองอยากให้ดูเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่คลายเครียดด้วยสนุกเนื้อเรื่องแบบว่าก็เป็นแบบว่าความน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็ยังมีแบบว่าที่จริงอ่ะใครดูเรื่องนี้กันว่าทุกคนที่แบบว่าที่ชื่นชอบอาหารนะก็น่าจะชอบเพราะว่ามันแบบว่าแต่ละเมนูก็คือเป็นอาหารไทยหมดเลยแล้วก็น่ากินมากๆอะไรเงี้ยเพราะตอนถ่ายเวลาเราทำอาหารน่ะเราเจาะกันแบบเยอะมากหลายช็อตแล้วก็ตั้งใจกันมากๆครับน่าอีสุดๆครับไม่ใช่หรอกสปอยได้ไหมคะว่าเรื่องนี้เราจะได้แบบอมยิ้มได้ฟินได้อะไรเป็นอะไรคือเรื่องที่แล้วอะครับสำหรับน็อตมีเนี่ยมันดาร์กไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราต้องกลับมาสดใสหน่อยยูอาจจะคิดถึงช่วงที่แบบป๊อปปี้ฮันนี่ทฤษฎีจีบเธออะไรอย่างนั้นอะเราจะกลับไปเป็นแบบนั้นครับเพราะรู้สึกว่าเราต้องแบบคิวๆบ้างเราจะไปแบบดาร์กตลอดไปมันไม่ได้เลยแสดงว่าเรื่องนี้แฟนๆกินแน่นอนจินฟินถือว่าฟินนะเพราะว่ากันรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์อะไรแบบว่าน่ารักเยอะอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะซื้อหมอนจิมฮอมสารไปจิกแล้วเราคิดไหมว่าเดี๋ยวพอออนแล้วเดี๋ยวต้มขาไก่มันจะเป็นซอฟต์แวร์โอ้ยถ้ามันเป็นได้ก็จะดีเลยครับใช่ถ้าเป็นได้เราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับแต่จริงๆต้มขาไก่อร่อยมากนะใช่เพราะว่าต้มขาไก่เป็นแกงที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้มั้งครับถ้าที่เราดู2023ต้องไปลองกินแล้วค่ะ
องทำการบ้านไปเห็นไหมล่ะใช่พอคุกกิ้งคัทใช่ไหมครับใช่อ๋อยังไม่ออนขอโทษทีครับขอโทษทีขอโทษทีทุกคนครับครับใช่ครับเพลงอ๋อเพลงก็จะเป็นอะไรที่คือคนแต่งคนเดิมครับพี่เอฟูไม่รักไม่ลงแล้วก็อันนี้ก็ WhatsApp ก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขฟังแล้วยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเมนูอะไรที่เข้าไปอยู่ในเพลงนี้เยอะมากก็อยากให้เพลงเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันมีแบบชื่อเมนูอาหารนะแล้วถ้ามันไปได้ไกลอ่ะผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากหลังจากนี้ก็อาจจะโดนเชิญไปออกงานอีเวนต์ที่เป็นเกี่ยวกับอาหารอู้หนูชอบค่ะได้เลยหนูไปค่ะไปหมดเลยค่ะแต่ดูอินดี้บ่อยๆก็หิวครับใช่ครับรอดูในเรื่องเลยหิวแน่นอนใช่มันหิวหลายอย่างด้วยครับสปอยฝาก EP แรกที่จะได้เห็นเร็วๆนี้ด้วยก็ปูตัวละครเนอะใช่ก็ปูเรื่องนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเราสองคนเนี่ยเจอกันยังไงเหตุการณ์อะไรทำให้เราสองคนเนี่ยไม่ชอบกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ฝากด้วยสำหรับวันที่26นี้นะครับใน Cooking Class อาหารเป็นยังไงครับหมอครับผมฝากด้วยนะครับปีใหม่ค่ะครับการไปเที่ยวหรือมีของขวัญพิเศษให้กันไหมคะสำหรับปีใหม่ที่ไปไหนอ่ะปีใหม่ตอนนี้ยังมีงานยังไม่รู้ว่ายังไงสำรองอยู่สำรองอยู่ถ้าสมมติว่าไม่มีจริงอาจจะไปเที่ยวใช่ครับก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันแต่ก็พร้อมที่จะมีงานใช่ครับถ้ามีงานก็รับงานรับสิค่ะพี่หกบ้านเพิ่งลงเสาคุณพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับการลงเสาก็หลังจากนี้คือของจริงครับช่วงนี้คือช่วงแรกครับก็เราก็พยายามดูแบบโปรเซสทุกอย่างเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อแบบเหล็กปูนอะไรอย่างเงี้ยดูเองหมดเดี๋ยวเขาจะไปทำเองด้วยใช่ครับทำเองเลยหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ทำงานตรงนี้สิครับผมเงินเก็บเยอะไหมพี่ยอมเงินเก็บไม่เงินเก็บที่สร้างบ้านไม่ได้อ๋อเยอะครับเยอะเงินที่สร้างก็เยอะครับเงินเก็บนี้ไม่พอครับเราก็เลยต้องกู้ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือจะเห็นว่ามากกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมแบบงานตามงานก็ทุกอย่างใช่เช้าเย็นครับเช้าเย็นใช่ครับกลางคืนถ้าเรียกไปไหนได้กลางคืนก็เอาได้ครับได้นอนดึกเป็นคนนอนดึกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ